หากพูดถึงเครื่องรางประเภทธนสิทธิ์ตามธรรมชาติที่เป็นที่นิยมเป็นสากลของนานาชาติสุวรรณภูมิแล้วต้องยกให้เขี้ยวหมูตันเป็นอันดับหนึ่งเราชาวสุวรรณภูมิให้ความศรัทธาเชื่อว่าเป็นของวิเศษเป็นมหาอุดยิ่งได้นำมาทำการปลุกเสกเข้าไปก็ยิ่งเพิ่มความเข้มขังเป็นทวีคูณแต่ที่ยากกว่าการปลุกเสกก็คือการหาเขี้ยวหมูตันแท้ๆนั่นเองคณาจารย์สมัยโบราณมีความเชื่อว่าผู้ที่มีอาคมขังคงกระพันชาตรีบางคนสิ้นชีวิตไปแล้วแรงกรรมชักนำไปเกิดเป็นสัตว์แต่สัญญาเดิมๆที่ติดตัวไปก็ยังทำให้เขากลายเป็นสัตว์กายสิทธิ์คงกระพันมีอยู่เช่นเดิมโดยมากไปเกิดเป็นหมูป่าจึงมีเขี้ยวตันเป็นของขังติดตัวไปธรรมชาติของหมูป่านั้นจะอยู่รวมกันเป็นฝูงๆเวลาออกหากินมีจ่าฝูงแล้วก็มีพญาหมูป่าเป็นประธานของฝูงพญาหมูป่านั้นไม่ค่อยปรากฏตัวแต่มักจะอยู่ภายในถ้ำลึกมีนางหมูป่าซ้ายขวาเป็นผู้หาอาหารป้อนเหยื่อให้กับพญาหมูป่าดุจสาวสนมกำนันผู้ปรนิบัติและพญาหมูป่าจะปรากฏตัวนอกถ้ำแต่ในเฉพาะเวลากลางคืนแวดล้อมด้วยบริวารซึ่งพญาหมูป่านี้เป็นผู้ที่มีเขี้ยวตันไม่เป็นโพงอย่างหมูป่าผู้เป็นบริวารทั้งหลายจึงเรียกกันว่าหมูโทนเขี้ยวหมูตัวนี้จะแรงด้วยอาถรรพ์มีคุณภาพทางการให้อำนาจดุจพญาหมูป่าผู้เป็นใหญ่ซึ่งการได้มานั้นต้องให้หมูป่าตายด้วยความชราไม่ถูกฆ่าตายแล้วใครไปพบจึงนำเขี้ยวของมันมาทำเป็นเครื่องรางของขังจะให้คุณอำนาจวิเศษทางด้านป้องกันศาสตราวุธต่างๆตลอดจนเป็นมหาอุดฟันแทงไม่เข้าอยู่ยงคงกระพันโดยเขี้ยวหมูป่านี้ถือเป็นของธนสิทธิ์คือวัตถุมีฤทธิ์ในตัวไม่จำเป็นต้องปลุกเสกก็มีความขลังประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่นพม่าเขมรลาวยวนล้วนมีความเชื่อเช่นนี้เหมือนกันว่าเขี้ยวตันนี้มีอำนาจกันปืนกันกระบองและมีดธรรมชาติของเขี้ยวหมูตันนั้นแท้ไม่แท้มีหลักพิจารณาดังนี้ 1. ไม่มีเขี้ยวหมูที่ตันตั้งแต่โคนเพราะธรรมชาติจะต้องเป็นโพรงพอติดกับกามโดยมากที่ตันตั้งแต่โคนมักจะปลอมโดยเอาปูนทำฟันมาปิดไว้หรือปิดไว้เป็นลูกตุ้มเพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าตันมาจากโคนเลยอีกแบบหนึ่งใช้ลวดถักปิดโคนใช้โลหะหุ้มโคนเลี่ยมไว้เลยตัดโอกาสที่ลูกค้าจะได้พิจารณา 2. เขี้ยวหมูป่านั้นธรรมชาติจะเป็นเนื้อเขี้ยว2ชิ้นประกบกันแบบไม่สนิทดีเพียงแต่มีผิวภายนอกมาหุ้มประสานรอยต่อไว้แข็งแรงขึ้นเท่านั้นเขี้ยวธรรมดาโพงเขี้ยวจะค่อยๆสอบเล็กลงตามความยาวของเขี้ยวและจะปิดตันก็เกือบถึงปลายเขี้ยวแล้วสรุปเขี้ยวหมูธรรมดาจะมีส่วนเป็นโพงยาวเกินร้อยละ80ของเขี้ยว 3. เขี้ยวหมูตันคือส่วนที่เนื้อเขี้ยว2ชิ้นเริ่มประสานกันสนิทและเมื่อสนิทแล้วผิวที่หุ้มประสานภายนอกเขี้ยวก็จะกระเทาะออกแสดงว่าผิวนอกกระเทาะถึงไหนจะมีส่วนตันถึงที่นั่นเขี้ยวหมูตันจริงๆคือเขี้ยวที่เนื้อ2ชิ้นประสานกันสนิทจึงมีโพงไม่เกินร้อยละ40ของความยาวเขี้ยวข้อควรระวังคืออย่าให้เขี้ยวถูกของเปรี้ยวมิฉะนั้นเขี้ยวจะปิแตกเป็น2เสียงทันทีถ้าใครไม่เชื่อลองทำดูครับได้ผลยังไงบอกผมด้วยนอกจากจะเป็นของธนสิทธิ์แล้วหากได้นำมาแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆและทำการปลุกเสกลงอักขระขอมหัวใจพมลต่างๆก็จะยิ่งเพิ่มความเข้มขังมากขึ้นการนำเขี้ยวหมูตันมาแกะนั้นก็ต้องยกให้เขี้ยวหมูตันที่แกะเป็นรูปเสือเครื่องรางของขังที่มีชื่อของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียจังหวัดสมุทรปราการที่มีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพ่อปานซึ่งรายละเอียดนั้นผมจะนำเสนอในคลิปต่อๆไปความเชื่ออันยาวนานนี้ยังไม่มีการสรุปชี้ชัดว่าอะไรคือเขี้ยวหมูตันแท้ๆแต่ผู้คน
ก็ยังเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาครอบครองเพราะได้ความเชื่อที่ว่าเป็นของธนสิทธิ์ที่ไม่ต้องปลุกเสกก็มีความเข้มขลังแต่การได้มานั้นก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่าไปเบียดเบียนชีวิตของเขาหรือเปล่าแทนที่จะได้ของดีมาป้องกันตัวกลับกลายเป็นบาปกรรมติดตัวเราต่อไปอีกเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแต่อย่างมงาย